ไปดูความเคลื่อนไหวของสมาคมรักบี้กันบ้างนะครับวันนี้ครับพันตำรวจโทคุณทนประจวบเหมาะนายกสมาคมนะฮะรวมถึงคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับก็ได้ต้อนรับมิสเตอร์พอลเดลพอร์ตครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมรักบี้ทีมชาติไทยชาวแอฟริกาใต้นี่มารับถึงสนามบินเลยฮะท่านนายกบอกว่าเราจะหยุดพัฒนาไม่ได้ต้องมองหาสิ่งที่จะมาเสริมความแกร่งให้กับทีมรักบี้ไทยซึ่งพอเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เพราะมีประสบการณ์ในการทำทีมหญิงแอฟริกาใต้ลุยศึกในระดับโลกมาแล้วรู้วิธีที่ทำให้คนตัวเล็กสู้กับคนตัวใหญ่ได้เหมือนที่เราเห็นใน World Rugby Challenge Series ที่ไทยเนี่ยจบที่6ตามที่เราได้พอเข้ามาเลยนะคือเดิมเนี่ยโรเต้เนี่ยเป็นรูปร่างเขาจะใหญ่คือนิวซีแลนด์เขาจะเล่นอีกสไตล์นึงอยู่ว่า7คนแต่พอเนี่ยคือผมเองอะผมชอบเซาท์แอฟอยู่แล้วเนื่องจากเป็นคนตัวเล็กนักกีฬาที่ตัวเล็กแต่ว่าเขามีความแข็งแกร่งมีพละกำลังที่คือทุกอย่างอะเขาสมบูรณ์นะผมก็เลยคิดว่าก็ปรึกษากับท่านนายกก็มีความเห็นว่าต้องเขานะแล้วก็เดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนที่ต้องแก้ไขนะครับผมก็คิดว่ามั่นใจว่าเขาทำได้นะครับทางด้านของพอลเดลพอร์ตนะครับก็ให้สัมภาษณ์ครับว่ารู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาเป็นโค้ชทีมชาติไทยและจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำงานร่วมกันมาในช่วงเดือนเมษายนก็เห็นว่าทีมหญิงไทยเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีความสามารถหลากหลายส่วนในรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องเกมรุกเกมรับเนี่ยเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้ามีเวลาอยู่ด้วยกันมากๆจะปรับให้ลงตัวและสมบูรณ์เป็นผลดีต่อทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนโดยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีพิธีเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่27มีนาคมที่สโมสรราชพฤกษ์นะครับมิถุนายนนะฮะมิถุนายนนะฮะส่วนพอลเดลพอร์ตก็จะแถลงแนวทางการพัฒนาทีมรักบี้ทีมชาติไทยในวันนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับคือนั่นเท่ากับว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับอีก5วันพอเนี่ยต้องเตรียมพอร์ตให้เรียบร้อยครับพอวันเปิดตัวปุ๊บต้องแถลงนโยบายเลยคือพอเดียวพอร์ตต้องโชว์พอร์ตด้วยต้องโชว์ฮะต้องโชว์ครับส่วนวอลเลย์บอล